ใครที่รักการถ่ายรูปภาพหวานสิริมาจึงสะพายกล้องคู่ใจไปบันทึกความทรงจำที่กาฬมันดุประเทศเนปาล นานเกือบ1เดือนเพียงลำพังโดยถ่ายทอดการใช้ชีวิตของคนกาฬมันดุสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในมุมมองฉบับผ้าป่านทั้งในแบบขาวดำและภาพสีที่ให้อารมณ์แตกต่างกันด้วยแต่ละภาพนั้นมีเรื่องราวความหมายและคุณค่าอย่างมากเพราะอาศัยจังหวะการเฝ้ารอให้ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดมาก่อนบันทึกผ่านเลนส์เป็นความทรงจำที่สุดประทับใจให้ชมในนิทรรศการระบำมันตราเรื่องของแสงเงาจะเป็นตัวที่บ่งบอกสไตล์ของเราเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเหมือนเราจะแบบพอเราเห็นแสงเห็นเงาปุ๊บเราก็จะแบบอยู่ในโมเมนต์นั้นมากแล้วเราก็จะรอบางอย่างให้เกิดขึ้นให้มันอยู่ในแบบโพสิชันที่เรารู้สึกว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องรอให้บางอย่างมันเกิดขึ้นแบบที่เราไม่คาดคิดสถาปัตยกรรมที่เป็นเสน่ห์ของเนปาลมันคือความเก่าแก่อะค่ะที่เหมือนกับมันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนจริงๆเหมือนเราเดินอยู่ในห้วงเวลาเดียวกับคนเมื่อ100ปีที่แล้วแล้วปั่นว่านั้นมันมีเสน่ห์มาป่านเป็นคนที่หลงรักภาพขาวดำอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเรามุ่งมั่นมากที่จะทำงานกับภาพขาวดำแต่พอถึงแบบในที่สุดแล้วพอเราไปกลับมาเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าสีเขาสนุกจริงๆเขาไม่ได้เหมือนเป็นแค่เมืองท่องเที่ยวแล้วก็แบบเฮ้ยเปิดกับคนที่มาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับเขาใช้วิถีชีวิตของเขาที่มันเรียบง่ายมากๆแล้วสิ่งนั้นที่ปัดรู้สึกว่ามันจริงใจสัมผัสเมืองกาฬมันดุประเทศเนปาลในอีกมุมมองที่ไม่เหมือนใครได้ในนิทรรศการระบำมันตราตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่กาฬมันดุโฟโต้แกลเลอรี่ใกล้วัดแขกย่านสีลม